คนไข้โรคปอดและทางเดินหายใจอาบน้ำเย็นได้ไหมนี่ก็เป็นอีกคำถามหนึ่งที่มักจะถามกันนะครับว่าสรุปกระแสที่ผ่านมาที่เราเห็นทางออนไลน์นะฮะหรือโซเชียลมีเดียก็คือมีคนเนี่ยชอบกระโดดเข้าไปในน้ำแข็งนะครับน้ำเย็นนะฮะแล้วก็ไปแช่แล้วก็มีกระแสบอกว่ากระตุ้นให้ภูมิต้านทานดีขึ้นนะฮะกระตุ้นให้ลดสารอักเสบในร่างกายทำให้น้ำเหลืองหรือเลือดไหลเวียนดีขึ้นกระแสนี้ก็เลยทำให้มีคนไข้มาถามผมมากขึ้นว่าเนี่ยผมก็อยากอาบน้ำเย็นหรือไปจุ่มในน้ำแข็งหรือเย็นๆนะครับเราควรหรือไม่สวัสดีครับหมอวินัยครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าผมพูดช้าไปสามารถเพิ่มสปีดเป็น 1.5 ผมเชื่อว่าเราจะไม่ตกหล่นนะครับน้ำเย็นเนี่ยจริงๆก็ไม่น่ามีปัญหานะครับแต่ประเด็นจริงๆอยู่ที่ว่าน้ำเย็นที่เย็นเฉียบนะฮะอันเนี้ยคือเป็นประเด็นเราคงเห็นกันไม่น้อยนะฮะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเสียชีวิตในน้ำนะฮะกระโดดลงน้ำเย็นๆแล้วก็หัวใจวายนะครับหรือตื่นมาอาบน้ำแต่เช้ารุ่งเลยนะฮะก็มีภาวะวูบในห้องน้ำนะครับหรือมีคนไข้มาที่ห้องฉุกเฉินด้วยเรื่องโรคปอดกำเริบหายใจหอบเหนื่อยนะครับเพราะเพิ่งอาบน้ำเย็นมาแต่เช้าเราเห็นกันอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ทีนี้สวนกระแสก่อนกระแสที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรก่อนอื่นผมบอกก่อนเลยครับข้อมูลในแง่อาบน้ำเย็นมากๆกับสุขภาพปอดเนี่ยไม่มีมีน้อยถ้ามีก็คือข้อมูลน้อยมากนะครับแล้วผมเชื่อว่าอนาคตก็คงยังหายากนะยังเป็นข้อมูลที่อะไรที่มันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันเนี่ยมันค่อนข้างวัดยากจริงๆนะครับแต่อันนี้ครับผมก็จะพูดในแง่ของ real life practice ก็คือในชีวิตจริงยังไงดีครับอันที่หนึ่งก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าข้อเสียของการอาบน้ำเย็นมากๆมีอะไรบ้างข้อดีมันมีนะครับการอาบน้ำเย็นเนี่ยมันทำให้เราตื่นนะฮะทำให้หัวใจสูบฉีดได้ดีขึ้นนะฮะหัวใจเต้นเร็วแรงนะครับหายใจดีขึ้นนะครับลดการอักเสบในร่างกายข้อดีมันมีนะครับอันนี้เห็นด้วยแต่ปัญหาตรงกันข้ามก็คือข้อเสียข้อเสียสำหรับคนที่ไม่ได้คุ้นกับการอาบน้ำเย็นมากๆหรือร่างกายอาจจะไม่พร้อมในการเจอน้ำเย็นมากๆนะมันเกิดอะไรฮะปรากฏการเราเรียก cold shock responseCold shock response ก็คือการเกิดภาวะช็อกนะฮะอันเนื่องมาจากน้ำเย็นเฉียบเวลาเราอาบน้ำเย็นเฉียบเนี่ยปรากฏการที่เกิดขึ้นคือเส้นเลือดตามแขนตามขาเนี่ยมันจะหดตัวทันทีวุบนะครับช่วงวุบแรกเนี่ยเราโดนน้ำเย็นวุบเนี่ยร่างกายเกิดอะไรขึ้นครับเกิดการตอบสนองหัวใจเต้นเร็ววุบ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 หายใจผมหายใจแรงวุบ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 จริงไหมครับหัวใจเต้นเร็วหายใจแรงกระทันหันควบคู่กับความดันที่สูบฉีดมากขึ้นวุบวุบเห็นไหมครับและในเวลาเดียวกันเนี่ยมันเกิดการสูญเสียความร้อนกระทันหันฟลุ๊กเกิดภาวะหนาวนะฮะร่างกายมีการสั่นทั้งหมดนี้ทั้งพวงเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไวที่เร็วนี่เราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนอันสำหรับใครที่ไม่คุ้นหรือร่างกายไม่ฟิตพอเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือคนไข้ที่เป็นโรคปอดหรือโรคหัวใจการที่เปลี่ยนวุบทุกอย่างเร็วๆเนี่ยสรีระที่มันเปลี่ยนฉับพลันเนี่ยเกิดอะไรฮะอันดับแรกเลยแขนขาอ่อนแรงได้เพราะว่าเส้นเลือดมันหดตัวทันทีใช่ไหมครับอาจจะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเซหรือเขวหรือบางคนเกิดหน้ามืดวุบเหมือนจะเป็นลมจริงไหมครับอันที่สองคืออะไรฮะหัวใจที่เต้นเร็วหมอหัวใจก็จะห้ามอยู่แล้วนะก็จะเตือนอยู่แล้วว่าระวังอย่าไปอาบน้ำเย็นมากๆหรือตอนเช้ารุ่งมากๆตอนที่ร่างกายกำลังเย็นๆอยู่เนี่ยนะครับเพราะอะไรฮะพอหัวใจเต้นเร็ววุบ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 มันก็กำเริบหัวใจได้และในทางตรงกันข้ามคนไข้โรคหัวใจบางคนกินยาระงับการเต้นของหัวใจอยู่ไม่ให้มันแรงใช่ไหมครับเกิดอะไรขึ้นครับเวลาเราอาบน้ำเย็นเนี่ยยาพวกนั้นมันออกฤทธิ์หัวใจมันสูบฉีดไม่ทันก็เกิดวุบได้หน้ามืดได้หรือฮาร์ทแอทแทคได้ใช่ไหมครับเรื่องปอดผมเป็นไงครับเวลาเราอาบน้ำเย็นผมพูดเสมอทุกคลิป3ปีแล้ววันนี้ก็ยังพูดเหมือนเดิมโรคปอดจะไม่ชอบภาวะหายใจเร็ว
คนไข้โรคปอดผมถ้ายิ่งหายใจเร็วมันก็จะกระตุ้นนะครับเวลาเราอาบน้ำเย็นหรือเราไปอยู่ในที่เย็นมากๆเกิดอะไรขึ้นครับปอดมันทำงานหนักควบคู่กับหัวใจพอปอดทำงานหนักหลอดลมผมเปิดปิดเปิดปิดบ่อยๆเกิดอะไรขึ้นครับมันก็กระตุ้นการอักเสบทำให้เกิดหอบหืดกำเริบคนไข้ที่เป็นถุงลมโป่งพองก็กำเริบได้หลอดลมโป่งพองก็อาจจะมีไอมีเสมหะกำเริบออกมาได้หรือบางคนถ้าไม่ได้เป็นโรคกล่องเสียงมันอาจจะปิดเกิดการเฮือกได้ไอเวลาอาบน้ำเย็นช่วงแรกได้แล้วก็เหนื่อยได้นะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยบางคนไปแช่น้ำเย็นมากๆเนี่ยนะหรือเรารู้กันดีพวกที่ไปออกกำลังกายในที่หนาวๆไปขึ้นไปที่สูงเนี่ยเราสูดอากาศเย็นด้วยอากาศที่เย็นมากและแห้งมากก็กระตุ้นได้เหมือนกันใช่ไหมครับดังนั้นถามผมสำหรับคนที่อยากจะลองไปแช่ตัวเองในน้ำแข็งหรือน้ำเย็นๆเฉียบๆอย่างเงี้ยผมคิดว่านะส่วนตัวปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปทำตามกระแสนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่เหมือนเขานะครับก็ยอมรับว่ากระแสเนี่ยฝรั่งท่านนั้นเขาเก่งจริงแล้วผมก็ติดตามเขาแล้วผมก็เชื่อเขานะครับผมเชื่อนะไม่ใช่ไม่เชื่อแต่อาจจะดูในขอบเขตสำหรับคนไข้ผมคิดว่าอย่าเพิ่งไปทำปรึกษาแพทย์ก่อน2สำคัญอยากให้แนะนำคือค่อยๆไต่ถ้าอยากทำอย่างนั้นจริงๆกำหนดเป้าหมายคุยกับแพทย์เสร็จค่อยๆเริ่มวันละนิดวันละให้ร่างกายมันค่อยๆปรับตัวก่อนนะครับอ่ะ3สำหรับคนที่บอกไม่เอาผมไม่ได้สนใจที่จะไปลงในน้ำแข็งเนี่ยก็โอเคครับไม่เป็นไรครับแค่จะเตือนว่าสำหรับคนที่ชอบอาบน้ำเย็นตอนเช้าหรือคนไข้ชอบถามผมเนี่ยตื่นมาอาบน้ำตอนเช้าเลยเพราะว่าเป็นคนชอบตื่นตีสี่นะครับตักบาตรเสร็จปุ๊บหรือว่าเตรียมพร้อมที่จะตักบาตรเนี่ยหุงข้าวต้มไข่ต้มเสร็จเตรียมพร้อมที่จะตักบาตรจะอยากอาบน้ำก็อันนี้อาจจะระวังนิดนึงถ้าอากาศมันเย็นมากก็ไม่แนะนำหรือถ้าจำเป็นจริงต้องอาบก็อาจจะให้วอร์มร่างกายให้มันอุ่นนิดนึงหรือถ้าเป็นไปได้ก็คือมีติดเครื่องทำน้ำร้อนที่บ้านอาบน้ำอุ่นหน่อยนะครับพอให้ร่างกายที่ให้สะอาดตามที่เราอยากจะทำเพื่อที่จะไปตักบาตรหรือประกอบประเพณีอะไรก็ตามนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าเราไม่ติดขัดเรื่องประเพณีหรืออะไรแล้วตื่นมาอาจจะรอนิดนึงก็คือโบราณก็บอกให้พระอาทิตย์ขึ้นก่อนสักนิดนึงนะครับแล้วค่อยเริ่มอาบหรือดูครับจริงๆมันมีทฤษฎีผมก็ไม่ค่อยยึดทฤษฎีอะไรมากดูเป็นหลักว่าเรารู้สึกหนาวไหมเรารู้สึกเย็นไหมนะครับก็แล้วก็เวลาเราอาบน้ำก็ให้สังเกตว่าเอ้ยอย่างที่หมอเขาพูดในชีวิตจริงเราเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าก็สังเกตด้วยครับเราอาบน้ำเย็นแล้วเราเป็นไหมถ้าเราไม่เป็นเหมือนแม่ผมอาบน้ำเย็นไม่เป็นก็คือไม่เป็นนะครับไม่เป็นไรนี่ก็เป็นแค่ทฤษฎีและข้อสังเกตของแพทย์ที่ออกมาเตือนแต่ละคนแต่ร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับโอเคนะงั้นคำถามที่มักจะถามว่าสรุปคนไข้โรคปอดทางเดินหายใจอยากจะไปแช่น้ำเย็นเหมือนตามกระแสตอบไปแล้วแล้วก็อาบน้ำเย็นได้ไหมตอบไปแล้วนะฮะหวังว่าคงได้ประโยชน์สุดท้ายนี้สำหรับใครที่ยังไม่ได้อ่านหนังสือของผมนะครับรู้รอดปลอดภัยก็สามารถสั่งได้ขอบคุณนะฮะทุกคนนะล่าสุดก็มีคนมาสั่งจากสุรินทร์นะครับสั่งไปตั้ง100เล่มนะครับเพื่อที่จะไปแจกเขาบอกเขาอ่านแล้วชอบมากก็ขอบคุณมากนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมนะฮะแล้วก็รู้สึกดีครับเมื่อมีคนตอบรับว่าเอ้ยหนังสือมันอ่านดีแล้วก็รู้สึกได้ประโยชน์ก็ขอบคุณอีกทีนะครับสำหรับใครสนใจก็สั่งในลิงก์ข้างล่างได้สวัสดีครับ